ัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะสวัสดีเพื่อนๆ อีกครั้งค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช่องใบเตยกัญจนา2324ทารอตต้อนรับเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราจะมาเล่นพีคกับกันนะคะเราจะไปสแกนจิตสแกนใจของใครคนนึงนะคะที่เราไม่กล้าไปถามเขาตรงๆนะกับหัวข้อนี้นะคะความรู้สึกเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณเป็นยังไงนะคะไปดูกันไพ่นะคะ3ใบนะคุณเลือกมา1ใบนะคะแอคชั่นนะคะแฮปปี้แฟมิลี่แล้วก็หยินกับหยางนะคะเลือกมา1ใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาคุณนะแล้วไปดูกันนะคะว่าเขาของคุณตอนนี้เขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เป็นยังไงนะเลือกมา1ใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาค่ะเราไปฟังคำทำนายกันนะคะแอคชั่นแฮปปี้แฟมิลี่แล้วก็หยินหยางนะคะหมายเลข17หมายเลข4หมายเลข22น่าจะได้กองไพ่แล้วนะคะไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะมาเล่นพลิกอาการกันค่ะใครยังไม่สับตะไคร้สับตะไคร้ไว้เลยนะคะส่วนใครสับตะไคร้ไปแล้วขอบคุณมากๆทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะเราก็จะใช้ไพ่จิ๋วนะคะไพ่จิ๋วน่ารักมากนะคะเราจะไปดูว่าเขาของคุณเป็นใครนะกับหัวข้อนี้นะคะความรู้สึกเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณและเร็วๆนี้เขาจะทำอย่างไรนะคะเราจะไปเช็คกันเลย Action ใช้ไพ่จิ๋วนะนานๆทีใช้นะคะเขาของคุณเป็นใครสำหรับใหญ่ก็สับยากสำหรับเล็กก็สับยากไปอีกแบบนะคะอยู่ในอุ้งมือของเราแล้วอะไรอย่างนี้นะคะไปดูกันซิว่าเป็นยังไงช่วงนี้น่ารักไหมต้องขยับเข้ามาใกล้ๆนะน่ารักน่ารักน้องน่ารักน้องมินิของเราเขาของคุณเป็นใครคะ Judgment Empressคิงถ้วยเป็นพ่อลุงเป็นแม่ป้าของเรานี่เองเดอะสตาร์เขาของคุณอาจจะอยู่ในราศีกุมหรือไม่ก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกพฤษภมังกรกันเขาเป็นคนอบอุ่นเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนใจดีเป็นเหมือนไมโครเวฟเคลื่อนที่ได้นะคะเป็นคนขยันเป็นคนอบอ้อมอารีมีน้ำใจเป็นใครอีกคะเนี่ยทำไมดูน่ารักดูอบอุ่นตะมุตะมิจังเลย คนคนนี้นะคะอาจจะอยู่ในธาตุดินเนอะราศีเมถุนก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครอุ้นแน่อุ้นแน่ราศีเมษนะคะเป็นคนอบอุ่นอะเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนสุขุมนุ่มลึกนะคะดูไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครอ่ะอาจจะเป็นคนอีกคนนะคะที่เขาคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกปลอดภัยอ่ะที่คุณได้มีเขาเขาอาจจะเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกเป็นผู้รับเหมาทำงานออกแบบเป็นทำงานแบงค์เป็นชาวต่างชาติเป็นทหารตำรวจคนในเครื่องแบบหรือไม่ก็เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายของคุณก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เคยแต่งงานเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนอายุห่างจากคุณหลายปีเขาคนนี้เป็นคนรอมชอมมีเสน่ห์หน้าตาดีบุคลิกโดดเด่นเราก็เข้าอกเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีอำนาจมีบารมีเป็นคนขยันใบเตยมองว่าเขาดูรวยรวยเขาดูรวยรวยทำไมเขาดูแพงแพงอะคะคุณขาเออนะประมาณนี้นะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขารู้ดีว่าพวกคุณใจตรงกันนะมันมีความรักเกิดขึ้นแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะเห็นความรักแล้วแหละเห็นความอบอุ่นที่มันเกิดขึ้นแล้วแหละแล้วเราไปดูกันนะว่าเขากับคุณเนี่ยความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณเป็นยังไงใบเตยมองเห็น
มองเห็นความรู้สึกรักทั้งคุณและเขาแล้วนะไปดูต่อ คุยกับใครเนี่ยไปดูต่อไปดูต่อเขารู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้นะคะแล้วเขาเร็วๆนี้เขาจะทำยังไงนะคะไม่ควรร้องเพลงนะคะอ่านแค่อย่างเดียวก็พอ เขารู้สึกอย่างไรนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้และเร็วๆนี้เขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์คะดูเป็นเรื่องๆไปนะคะเมอร์เมดทาลอตนะดูซิสำหรับนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆความรู้สึกเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณซีกออฟซอดจะไปไหนแล้วนะไอ้ร้องไห้สามดาบขึ้นมาอะไรยังไงโหยทำไมเสียใจแล้วคะเนี่ย Four of Pentacles 9ดาบคิดมากเลยคุณความรู้สึกตอนนี้ที่ไปจับพลังงานได้จากเขาคือเขาคิดมากนอนไม่หลับร้องไห้กระสับกระส่ายนะคะกัดกรุ้มกังวลใจคิดไม่ลงเอ้ยไม่ใช่คิดเขาเรียกว่าอะไรวางไม่ลงไม่ได้คิดไม่ลงอะไรล่ะสรรหาคำพูดมาเขาเสียใจอ่ะคุณไม่รู้ว่าคุณมีคู่หรือเปล่าหรือเขามีคู่แล้วหรือเปล่าทำไมเขามีความเสียใจเขามีความเครียดกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็นอนไม่หลับอ่ะคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับอ่ะหึงหวงห่วงหวงแหนประมาณนี้ขอดูอีกซิว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงแบบเนี้ยนะตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณพูดไปแล้วก็เปลี่ยนหัวข้อไปนะไปเตยคุยนอกครับเขาก็รักคุณนะคุณเหมือนพรหมลิขิตเหมือนโชคชะตาเลยเป็นเหมือนหีบสมบัติที่เขาได้เจอโหยฉันจะต้องครอบครองหีบสมบัตินี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ๊ยตายแล้วเห็นไหมเขาอยากสร้างความมั่นคงกับคุณจังเลยอ่ะเขารักคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาถูกชะตากับคุณมากๆเป็นเหมือนพรหมลิขิตที่นำพาให้เขามาเจอกับคุณเขารู้สึกหวงแหนรู้สึกอยากเก็บคุณไว้คนเดียวนะคะไม่อยากให้คุณไปจ้องตาใครแล้วก็ไม่อยากให้คุณไปเมียงมองหรือไปสนใจคนอื่นอยากให้คุณสนใจเขาแค่คนเดียวถ้าคุณโสดเขาโสดเขาก็อยากจะมั่นหมายอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะลงหลักปักใจที่คุณคนเดียวแต่ถ้าคุณไม่โสดคุณมีคู่ของคุณอยู่แล้วหรือเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วเขาก็เสียดายแล้วเขาก็เสียใจมากๆที่เขามาเจอคุณช้าเกินไปมันถูกที่แต่มันผิดเวลาพรหมลิขิตกับบุพเพสันนิวาสช่างทำร้ายเขาเหลือเกินนะคะทำให้จิตใจที่มันพองโตมันห่อเหี่ยวมันเหี่ยวเฉากระดกรุ่มกังวลใจคิดวนไปวนมากับเรื่องของคุณคิดแล้วก็คิดไม่ตกก็ไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้จะทำยังไงดีทำได้แค่ปวดจิตปวดใจแล้วก็ทำได้แค่ห่วงหาอาทรแล้วก็ห่วงใยคุณอยู่ห่างๆเขากับคุณอาจจะอยู่ไกลกันนะคะอยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กันมีปัญหาเรื่องระยะทางด้วยแล้วก็มีประเด็นปัญหาเรื่องของคอมมิตเมนต์ด้วยนะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆฟังแล้วก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้แหละนะดูอีกนิดนึงนะคะแล้วเร็วๆนี้เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์คะเปิดเพิ่มอีกนิดนึงนะแล้วเร็วๆนี้เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์คะจัสติสต้องตัดสินใจฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะถือไม้มาด้วยถือไม้มาทำไงอ่ะฉุดคุณไปอยู่บนเกาะอะไรอย่างนี้เหรอก็จะฉุดคุณไปไว้ที่เกาะเหรอคะเดี๋ยวนี้เขาจะทำยังไงเขาก็จะคิดถึงคุณแล้วเขาก็จะส่องคุณเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนนะคะส่องแล้วทำยังไงส่องแล้วก็ปวดจิตปวดใจเขามองว่ามันน่าจะมีโอกาสอะ
ถ้าตอนนี้มันยังพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้เขามองว่ามันน่าจะมีโอกาสให้คุณกับเขาได้คุยกันอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงตอนนี้เขายังไม่ได้โฟกัสนะเขาคิดถึงคุณนะถ้าตอนนี้พวกคุณไม่ได้คุยกันเขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงเวลาที่เคยใช้ร่วมกันเคยแชร์เรื่องต่างๆด้วยกันเคยคุยกันอะไรเงี้ยคิดถึงนะแล้วก็เขาว่ามันน่าจะมีโอกาสดีๆให้คุณกับเขาได้มาเจอกันอีกครั้งตอนนี้เขาส่องคุณนะสิ่งที่เขาทำได้เร็วๆนี้ก็คือการส่องการมองคุณผ่านโซเชียลผ่านโลกออนไลน์หรือถ้าอยู่ที่ทำงานเดียวกันเขาก็แอบมองคุณอยู่แอบชำเลืองมองด้วยหางตาเบาๆอะไรเงี้ยนะคะมองคุณอยู่แล้วก็สังเกตคุณอยู่แล้วก็ดูคุณอยู่ให้กำลังใจคุณอยู่นะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะทำได้นะคะพอนะพอแล้วโอเคประมาณนี้ใบสรุปของเราแอคชั่นนะคะเขาก็จะแอคชั่นอยู่นะอาจจะไม่ได้แค่2หรอกอาจจะเดินทางมาหาคุณเลยละนะใน1เดือนไม่เกิน3เดือนน่าจะมีโอกาสได้มาเจอกันพูดคุยกันหรือติดต่อสื่อสารกันนะคะควบมาเลยค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้มาแล้วเลื่อนมาหมุนมาจุนมานะคะต้อนรับคุณเข้าสู่ช่องใบเตยกัญจนา2324ทารอตค่ะมาเล่นพีคอาการ์ดกันนะคะความรู้สึกเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณและเร็วๆนี้เขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นะคะไปดูกันเลย Happy Family นะคะก็ใครยังไม่สับตะไคร้สับตะไคร้ให้ไปใจด้วยนะคิดค่าครูนะคะส่วนใครสับตะไคร้แล้วขอบคุณมากๆค่ะเราไปเช็คเขาของคุณกันว่าเขาของคุณเป็นใครนะคะชายไพ่จิ๋วนะคะน้องน่ารักมากไปดูซิเขาของคุณเป็นใครแฟนเก่าเหรอคะคนที่เคยคุยกันแล้วก็เงียบหายไปหรือเป็นคนในอดีตของคุณใช่ไหมอาจจะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่าคุณก็ได้หรือเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกับคุณก็ได้เป็นคนที่ทำให้คุณยิ้มได้แล้วก็เป็นคนที่ทำให้คุณร้องไห้ได้ในขณะเดียวกันนะคะเป็นทั้งแสงสว่างและเป็นทั้งเข็มและดาบที่ทิ่มแทงหัวใจคุณโอ้ยร้องไห้เป็นคนที่เคยคุยกันมาก่อนเคยคบกันมาก่อนแล้วก็เลิกกันไปหรือเป็นคนที่อยู่คนละที่คนละถิ่นเป็นคนต่างแดนเป็นชาวต่างชาติก็ได้เขาอาจจะอยู่ในราศีเมษนะคะธาตุดินธาตุลมราศีพิจิกนะหรือเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับคุณเป็นคนที่แลดูมีอำนาจมีบารมีนะคะเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ด้วยเป็นคนที่ทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันนะคะสดใสใจพองโตนะแล้วเขาก็เป็นคนนิ่งเหลือเกินค่ะไม่ปริปากพูดเลยแม้แต่นิดแม้แต่น้อยแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยนะคะไปดูซิว่าเขาเป็นยังไงอีกเขาเป็นคนเงียบเชียบจริงๆค่ะเขาจำศีลไปแล้วนะคะแล้วเขาก็เป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งนะคุณกูตายแล้ว10ดาบโดนดาบทิ่มเขาเป็นคนในอดีตของคุณอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้เป็นคนที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือคนที่เลิกรากันไปแล้วหรือคนที่เคยคุยกันมาแล้วก็ต่างคนต่างเงียบหายไปหรือเป็นเพื่อนของคุณนะคะเป็นเพื่อนของคุณเป็นเจ้านายของคุณก็ได้หรือเป็นหัวหน้าคุณเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับคุณก็ได้นะแล้วก็เป็นคนเงียบเชียบสันโดษเก็บเนื้อเก็บตัวพูดน้อยนะคะพี่กุญจะร่วงคนเนี้ยนะคะเป็นคนพูดน้อยแต่เขาทำไมทำให้คุณมีพลังงานดีๆล่ะคะมันมีทั้งเจ็บแล้วมันก็มีทั้งรอยยิ้มอ่ะมันมีทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็มีทั้งน้ำตาเฮ้ยนะเหนื่อยจังเลยอ่ะเขาเป็นคนธาตุน้ำนะคะเด่นเป็นพิจิกนะแล้วก็ธาตุดินพฤษภมังกรการธาตุไฟขึ้นมาด้วยนะคะราศีกันเนาะแล้วก็เมษแล้วก็พิจิกเด่นๆนะคะประมาณนี้
ไปดูต่อใบเตยก็ไม่ได้ทำคลิปยาวมากทำกระชับมากนะคะอาจจะอธิบายไม่ละเอียดมากนะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะน้องไพ่น้องเล็กมากแล้วก็จับยากสับยากไปดูกันค่ะว่าความรู้สึกเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณเป็นยังไงถ้ามาถามถึงแฟนเก่าก็ไปดูกันว่าเขาคิดยังไงกับเรานะตอนนี้ใช่เมอร์เมดทาลอตนะคะแล้วก็เมื่อกี้เป็นอะไรคลาสสิกทาลอตไพ่จิ๋วคลาสสิกทาลอตน่ารักความรู้สึกเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณเขาก็นิ่งจริงๆอ่ะคุณลุงค่ะคุณลุงก็ต้องพูดบ้างนะคะหรือคุณป้าต้องพูดบ้างนะคุณยังเงียบเชียบแบบนี้ตลอดไม่ได้ยังไงเนี่ยทำไมต้องถอนหายใจเนี่ย เขารู้สึกยังไงกับคุณเหมือนเขาไปโฟกัสอย่างอื่นอ่ะอย่าร้องไห้นะกอดตอนนี้เขาเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นน่ะเขาจะต้องไปหมุนเงินไปหาเงินชีวิตเขามีปัญหาค่ะตอนนี้นะคะเจสอ่ะคุณแล้วงานหนักด้วยนะคนนี้เป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นเป็นคนที่เหมือนกับไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นถิ่นอื่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดตัวเองอ่ะต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ได้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็ปวดจิตปวดใจนะก็ยังไม่ได้ลืมก็ยังไม่ได้หายดีก็ยังเครียดอยู่ทุกๆครั้งที่นึกถึงก็แบบเสียใจก็เศร้าก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเรารักษาความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ถ้าคุณกับเขามีประเด็นเรื่องคอมมิตเมนต์กันนะคะหรือเคยทำลายความรู้สึกกันจนมันมีบาดแผลทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นแตกหักเลิกราเนี่ยเขาก็ยังเสียใจไม่เคยลืมนะว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นเขาคิดอย่างนั้นทำไมเขาตัดสินใจแบบนั้นเขาก็รู้สึกผิดนะที่ไม่ยืดหยุ่นกับความสัมพันธ์อ่ะถ้าคุณมาถามถึงแฟนเก่านะเสียใจอ่ะที่ตอนนั้นไม่ยืดหยุ่นกับความสัมพันธ์แล้วทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็รู้สึกเจ็บใจแล้วก็ปวดใจแล้วก็มีน้ำตานะคะเขาก็ยังไม่ได้หายดีนะคุณแต่เขาเอาเวลาที่คิดถึงคุณอะเอาไปทำงานทำงานอย่างหนักหน่วงทำงานอย่างบ้าคลั่งเลยล่ะทำแบบเต็มที่แบบไม่มีเวลามาคิดถึงเรื่องของคุณเลยแล้วช่วงนี้ชีวิตเขามีปัญหาบางคนไม่สบายนะเป็นช่วงที่เขาไม่สบายต้องพักแล้วก็ต้องหมุนเงินชีวิตมีปัญหางานก็รุมเร้าหนี้สินก็มีหรือว่าจะต้องหาเงินแล้วก็ภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบหนักหน่วงมากๆตอนนี้ถ้าช่วงเวลาว่างที่แบบเขาไม่ได้ทำงานมันก็จะมีแวบๆนึกถึงคุณบ้างแล้วก็เฮ้ยเสียดายความสัมพันธ์อ่ะน่าจะรักษามันไว้ให้ดีกว่านี้นะคะอันนี้คือความคิดของเขาที่เขามีต่อคุณนะแต่กรณีที่คุณกับเขาไม่เคยคบกันมาก่อนไม่เคยเป็นแฟนกันหรือยังไม่ได้เลิกรากันแต่ว่าอยู่ไกลกันต่างคนต่างที่ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้มองว่าเขาก็คิดถึงคุณนะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะแอบกังวลใจด้วยว่าเฮ้ยคุณจะเปลี่ยนใจไหมเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้คุณเลยเขาไม่ได้มีเวลาให้คุณเลยแล้วเขาก็ไม่ได้มาสนใจคุณเท่าที่ควรไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจเขาหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าคุณจะคิดยังไงกับเขาไอ้เขาก็เครียดเหมือนกันแล้วก็ชีวิตก็ต้องรับผิดชอบปัญหาก็ต้องแก้ไม่มีเวลามาโฟกัสที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยนี่คือสิ่งที่ไปได้มองเห็นตรงนี้นะคะแล้วเขาจะทำยังไงคะเร็วๆนี้กับความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะคุณถ้าไม่ตรงก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้แหละนะคะไปเตยฝึกทำอยู่นะQueen of Cupsเหรอคะ Justice ต้องตัดสินใจแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ย
รอคอยกันกลับมาแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วก็ส่องเช้ากลางวันเย็นเลยถ้าคุณกับเขาไม่ได้บล็อกกันนะเขาส่องคุณตลอดในระยะนี้เขาทำได้แค่สังเกตการแล้วก็จ้องมองเฝ้ามองส่องคุณผ่านโซเชียลนะคะเข้ามาดูสตอรี่บ้างแล้วก็เข้ามาดูหน้าไทม์ไลน์ของคุณแล้วก็เงียบไปนะคะถ้ายังคุยกันอยู่ยังติดต่อสื่อสารกันอยู่ก็จะคุยกับคุณบ้าง 2-3 ประโยค 2-3 คำแล้วก็นิ่งไปก็จะสังเกตคุณห่างๆให้กำลังใจคุณอยู่ห่างๆไม่ได้มองเห็นโอกาสนะคุณกับเขายังไม่ได้สิ้นสุดความสัมพันธ์กันแบบขาดสะบั้นซะทีเดียวยังมีโอกาสใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นอยู่เหมือนเขาก็รอคอยเวลานะถ้าเป็นคนเก่าก็รอคอยเวลาว่าจะได้มาเคลียร์กันไหมอาจจะต้องมาไขข้อข้องใจบางอย่างร่วมกันนะประมาณนี้นะคะเขายังรักคุณอยู่นะยังรู้สึกดีหวงแหนนะยังไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันสิ้นสุดลงใบสรุปของเราค่ะถ้าคนกับเขาโสดทั้งคู่เขาก็อยากใช้ชีวิตคู่ที่มันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ยังมีความสุขอ่ะยังมีความรักที่มั่นคงแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วถ้าเขามีคู่แล้วเขาก็ได้แต่แอบเสียใจแล้วก็แอบร้องไห้ในใจเบาๆว่าเฮ้ยมาเจอคุณช้าไปผิดหวังแล้วก็เสียความรู้สึกมากๆขอให้คุณโชคดีที่ได้เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะเจอกับใบเตยคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตต้อนรับเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะใครเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญก็ฝากกด Subscribe ให้ใบเตยด้วยนะพูดผิดพูดถูกเสียงก็แหบแห้งนะคะพูดผิดพูดถูกขออภัยนะคะฝากกด Subscribe ให้ใบเตยด้วยนะเมื่อกี้เสียงมันแผ่วไปใครที่กด Subscribe ให้ใบเตยแล้วขอบคุณมากๆเลยทุกๆการรับชมรับฟังทุกๆการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่อยู่กับใบเตยในทุกๆวันนะคะก็วันนี้ใบเตยมาทำคลิปนะคะเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะความรู้สึกเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณเป็นยังไงไปดูกันค่ะเราจะไปเช็คพลังงานคุณก่อนเอ้ยไม่ใช่สิไปเช็คก่อนว่าเขาของคุณเป็นใครหยินกับหยางเขาของคุณเป็นใครพูดผิดพูดถูกขออภัยนะคะเพื่อนๆสติไปไหนหมด กลับมาเถิดนะนะคะสมาธิจงมาไปดูเขาของคุณเป็นใครคลาสสิกทารอตนะคะใช้ไพ่จิ๋วนานๆน้องจะออกมาให้เชยชมนะคะอุ๊ยตายแล้ว10ดาบฮาโรฟันเขาเป็นคนที่ธรรมะธโมเนาะใจบุญสุนทานมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะมาครบใจดีใจบุญสุนทานเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลมองชีวิตด้วยความเป็นจริงถูกต้องมาก่อนถูกใจนะยึดในจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างๆเป็นคนอีโก้สูงเป็นคนอบอุ่นเป็นที่พึ่งของทุกๆคนอยู่ในราศีพฤษภธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมธาตุไฟธาตุน้ำเป็นคนรอมชอมไม่ชอบการทะเลาะเป็นที่ปรึกษาของทุกๆคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาของคุณด้วยก็ได้นะอาจจะอายุห่างจากคุณหลายปีนะคะเหมือนความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนมันดูเหนื่อยๆมันดูตึงๆมันดูเจ็บปวดอะ The Fool Devil มันต้องเลือกอะระหว่างสิ่งที่ถูกต้องดีงามกับหัวใจอะเขาอาจจะอยู่ในราศีมังกรนะคะธาตุไฟธาตุดินขึ้นมาด้วยนะเขาเป็นคนให้เกียรติตัวเองมากๆนะแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองถ้าจะคบจะรักใครจะชอบใครทุกอย่างจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมคุณก็จะต้องได้รับความเป็นธรรมในการที่จะมาคบกับเขาสังคมจะต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ถ้ามันไม่ถูกต้องถ้าคุณมีคู่แล้วถ้าเขามีคู่แล้วเขาจำเป็นที่จะต้องจบความสัมพันธ์นี้ลงเพื่อความถูกต้องแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกๆฝ่ายเขาจะไม่เอารัดเอาเปรียบใครนะคะแต่ถ้าถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมแน่นอนมันรู้สึกดีค่ะแต่ก็ต้องเลือกเขาเป็นคนที่ค
ค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อถือได้คนหนึ่งอ่ะคุณอาจจะเป็นคนในความลับของคุณก็ได้เนาะหรือเป็นคนที่คุณไม่สามารถไปบอกไปเล่าให้คนอื่นฟังได้ว่าคนนี้คุยกันอยู่นะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณก็ได้อุ๊ยทำไมใบเตยต้องจริงจังด้วยเนี่ยไปดูต่อซิว่าความรู้สึกเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณเป็นยังไงเสียงแผ่วแล้วนะคะร้องไห้อ่ะเห็นไพ่แล้วแบบเฮ้ยไปดูต่อซิดราม่าทุกเด็กเขาก็จริงจังกับคุณเหมือนกันนะถ้ามาถามถึงแฟนเก่าเนี่ยยังมีรอยแผลอยู่นะคุณเหมือนกับฝากรอยแผลไว้ที่กลางใจของเขาแล้วเขาก็ยังเจ็บปวดไม่ลืมเลือนคิดถึงทีไรน้ำตามันก็หยดติ้งติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารอให้คุณทักไปหาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเขารออะไรบางอย่างอยู่อะแล้วก็แบบทำงานอย่างบ้าคลั่งอะคุณทำไมอะยังลืมคุณไม่ลงแน่ๆเลยถ้าเป็นเคสแฟนเก่านะถ้าไม่ใช่เคสแฟนเก่าถ้าเป็นเคสที่อยู่ไกลกันเนี่ยช่วงนี้วุ่นวายมากกับการทำงานชีวิตเขาวุ่นวายมากเลยคุณเขาทำได้แค่เนี่ยถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะต้องเลือกความถูกต้องไม่ใช่ถูกใจเนี่ยเขาก็เจ็บปวดนะคุณร้องไห้น้ำตาหยดติ้งติ้งจริงๆทำได้แค่สองแล้วก็ปวดจิตปวดใจอ่ะทั้งคุณและเขาจะต้องทำอะไรให้มันถูกต้องและเหมาะสมถ้ามันไม่ถูกต้องถ้ามันไม่เหมาะสมเขาไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้คุณอาจจะไม่ได้รับเกียรติหรือไม่ได้รับอะไรที่มันควรจะได้รับอะไรเงี้ยเขารับไม่ได้นะเขาเป็นคนที่ทุกอย่างจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่ว่าเขาจะรักคุณมากแค่ไหนโดยเวลานี้ถ้าคุณมีคู่แล้วถ้าเขามีคู่แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้แม้กระทั่งการพูดคุยกันเนี่ยเขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ็บปวดอ่ะมันเจ็บปวดอ่ะเขาจำเป็นต้องข่มจิตข่มใจให้ตัวเขาเองอยู่ในพื้นที่ที่ควรอยู่ในที่ที่ควรอยู่เขาจะไม่ก้าวมายังดินแดนของคุณหรือก้าวล่วงหรือมาทำอะไรที่มันไม่งามกับคุณอ่ะเขาให้เกียรติคุณนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรักษาระยะห่างกับคุณแล้วก็มีกำแพงกับคุณแต่เขาก็ยังหวังดีกับคุณเสมอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขายังคงหวังดีกับคุณเสมอเป็นความหวังดีที่มันเกิดจากความรู้สึกเป็นความรู้สึกจิตใต้สำนึกของเขาอะเขาจะต้องทำให้มันถูกต้องที่สุดนะความสัมพันธ์นี้มันจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมที่สุดถ้าต่างคนต่างมีคอมมิตเมนต์เนี่ยหรือต่างคนต่างมีคู่ของตัวเองอยู่แล้วเขาต้องทำให้มันถูกต้องและเหมาะสมที่สุดจะไม่ให้คุณด่างพร้อยหรือมาเสียเกียรติมาเสียชื่อเสียงเพราะเขาเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่เป็นเขานะคะมีปัญหาเรื่องระยะทางด้วยทำได้แค่แบบโดนแขวนเห็นไหมแล้วเร็วๆนี้เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์แอบมองแอบสังเกตแล้วก็แอบให้กำลังใจคุณเงียบแล้วก็แอบกังวลใจแอบเครียดนอนไม่หลับกระสับกระส่ายก็ภาวนาแล้วก็ร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าคุณกับเขาจะเป็นคู่กันจริงๆก็ขอให้มีโอกาสที่เขาจะวนกลับมาเจอคุณอีกครั้งหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งเขาหวังว่าเขาจะมีโอกาสนั้นแล้วเขาก็หวังว่าสักวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดานางฟ้าจะนำพาคุณกับเขาให้มาคบมาหาคุยกันหรือมาอยู่ในความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมมันเป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างเจ็บปวดนะที่เขาจะต้องทำแบบนี้แต่เขาจำเป็นต้องทำนะคะเขารักแล้วก็ยังหวังดีกับคุณอยู่นะแล้วเร็วนี้สิ่งที่เขาจะทำได้ก็คือให้กำลังใจคุณอยู่ห่างๆแล้วก็ยังอยู่ในชีวิตคุณอยู่ไม่ได้หายไปไหน
นะคะเขายังมองคุณอยู่เขายังให้กำลังใจคุณอยู่แล้ววันที่คุณประสบความสำเร็จเขาก็ร่วมยินดีไปกับคุณวันไหนที่คุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจเขาก็คอยให้กำลังใจคุณอยู่ห่างๆแล้วเขาก็เอาใจช่วยภาวนาช่วยว่าคุณจะผ่านปัญหาผ่านวิกฤตต่างๆในชีวิตไปได้นี่คือความรู้สึกจากเขานะคะพูดแล้วน้ำตาจะไหลอ่ะจะร้องไห้อ่ะโอเคใบสรุปของเราเป็นหยินกับหยางนะคะก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ต้องปรับสมดุลปรับ energy ของเขาคุณก็เหมือนกันนะคะถ้าได้รักกันแล้วก็ขอให้เป็นความรักที่สวยงามนะคะยินดีที่ได้รักแม้ความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรก็ตามขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ